จำเขาได้หรือเปล่าครับโชเฮโยโมดะโค้ชคนแรกของชนาธิปในเจลีกทนไม่ไหวอีกแล้วนะครับแกออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับชนาธิปต้องติดตามกันนะครับพ่อครับและเรื่องราวของโค้ชใหม่ของทีมชาติเวียดนามนะครับฟิลิปทูสตูซิเย่นะครับแกเนี่ยน่าจะถูกส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแล้วนะครับตอนนี้ครับเป็นเพราะอะไรเพราะกิริยาของแกที่มีต่อทีมชาติเวียดนามนะครับมันไม่ค่อยน่าพึงประสงค์เท่าไหร่อันที่จริงเนี่ยเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นตอนสมัยที่แกคุมทีมชาติญี่ปุ่นแล้วด้วยครับแกเป็นคนไบโพล่าทุกเรื่องมีคลิปมาแชร์นะครับภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับอย่าลืมครับ1ไลค์ของพ่อเท่ากับมาม่า1เส้นและเป็นการสนับสนุนขอยอมาออกใครยังมาอูมในการใส่มาม่านะครับไม่ใช่ตูมนะครับอูมครับไข่นกอูมๆฮอนเปิดรายการก่อนนะครับพ่อครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ความลับฟุตบอลไทยครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับกับท่านพ่อนะครับแหมวันนี้เนี่ยมีแต่เรื่องราวฮาครับพ่อครับตั้งแต่เรื่องของคนใหม่ทีมชาติเวียดนามครับรวมถึงชนาธิปสงกระสินด้วยนะครับที่มีการเรียกร้องให้ชนาธิปเนี่ยคืนสู่เหย้าแล้วนะครับแต่เป็นเหย้าของโค้ชคนเดิมที่เคยปลุกปั้นชนาธิปมาครับโชเฮโยโมดะนะครับที่อยู่กับโยโกฮาม่า FC นะครับแกพูดอะไรแล้วแกต้องการเอาชนาธิปไปทำอะไรครับแต่ไปกันที่เรื่องของประเทศเวียดนามก่อนนะครับพ่อครับฟิลิปตุติเย่ครับโค้ชใหม่ทีมชาติเวียดนามเนี่ยแกลงคุมทีมชาติเวียดนามฝึกซ้อมแล้วนะครับมือแรกที่แกลงซ้อมทีมชาติเวียดนามยู23เพื่อจะมาทำการแข่งขัน4เกมในอีก 6-70 วันนี่ครับแกซ้อมแล้ว2เดือนแกเนี่ยแปลกประหลาดมากแกบอกแกนัดทีมชาติเวียดนามเนี่ยลงซ้อมครั้งแรกตอน 3:00 ตรงนะครับของประเทศเวียดนามนะครับก็เวลาตรงกับบ้านเราเนี่ยครับแล้วเลิกซ้อมตอน 5:00 นะครับงงมากว่าแกจะไปต่อที่ไหนหรือเปล่าซ้อมกันดึกๆ1เดือนนะครับแม้เรื่องราวที่แกเคยสร้างไว้เนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยคุมทีมชาติญี่ปุ่นแล้วนะครับต้องดูคลิปนี้ครับพ่อครับจะรู้ว่าแกบ้าหรือเปล่าครับลองดูพร้อมกันนะครับนี่ครับนี่คือช่วงที่แกวิเคราะห์เกมของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับฟังเสียงครับนั่นครับนั่นครับแกไม่พอใจอะไรแล้วครับนั่นครับนั่นครับดูท่าทางแกครับนี่ลูกคอร์เนอร์นะครับแล้วผู้สาประตูคนนี้ด้านครับนี่เอาครับแกผิดปกติดูท่าดูท่าแกนั่นครับแกล่อเรียนตัวทีมชาติญี่ปุ่นครับแล้วเนี่ยเป็นประเด็นในญี่ปุ่นมาสมัยก่อนครับว่าแกเนี่ยล่อเลียนนักเตะนะครับและนี่คือผู้เสียประตูที่แกคอมเพลนไปนะครับว่าเนี่ยไม่กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมใดเลยนะครับมันจะเหี่ยวอะไรขนาดนั้นนะครับนี่คือทูสิเย่นะครับแกรำให้ดูเลยครับแล้วเนี่ยนักเตะโดนเข้าห้องเย็นเลยนะครับคือโดนด่าครับเอาง่ายๆโอ้โหดูครับดูครับนี่คือในแคมป์ญี่ปุ่นนะครับแคมป์เวียดนามได้ร้อนอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เวอร์ชัน2ของแกมาสู่ทีมชาติเวียดนามแล้วครับโหหงอยก็ไม่ได้ครับนั่นครับแล้วแกก็ฟังคำอธิบายของประตูทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เรียกผู้สาประตูแล้วก็นักเตะอีก 2-3 คนครับเข้าไปฟังว่าคุณผิดพลาดอะไรครับดูครับนั่นครับเรียกไปด่าครับโอ้โหแล้วที่เวียดนามเนี่ยแกทำอะไรครับแกก็ยังเป็นอารมณ์เดิมครับด่าแรงนักเตะครับแต่คราวนี้แกพ่วงการรำมาด้วยครับนั่นแกอธิบายเขาว่าปัชญาแกเนี่ยต้องทำอะไรนั่นดูแกรำครับดูแกรำ นี่แกเป็นโรคชักกระตุกหรือเปล่าครับ ยังมีอีกเยอะเดี๋ยวเราดูนั่นเรื่องล้อเลียนเนี่ยแกเก่งมากครับเรื่องล้อเลียนนักเตะที่ทำท่าทำทางไม่ถูกใจแกนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยเวียดนามอ่ะโดนเพียบเลยนะครับดูครับนั่นการข้าประกบเนี่ยคุณทำอ้อยอิงนี้ไม่ได้คุณต้องดุดันกว่านี้คุณทำให้ตัวใหญ่ยืนให้มันดูสง่าแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งนี่อย่ายืนเท้าสะเอแบบนั้นมันไม่ได้ขาเนี่ยต้องบาลานซ์ให้ดีเขาจะได้กลัวในการเลี้ยงผ่านพวกคุณนี่คืออ่านเวียดนามมานะครับผมเลยรู้ว่าเขาพูดอะไรกันอยู่ดูครับเอาสตาฟโค้ชที่แกดึงมาด้วยครับจากฝรั่งเศสนะครับมาทำท่าให้ดูครับคุณต้องมาตรงนี้แล้วมูฟเมนต์ไปทางนู้นคุณต้องกุ๊กๆๆนิดนึงโอ้โหใช้ล่ามรู้จะแปลทันหรือเปล่านะครับท่าทางแกเนี่ยดูหงุดหงิดหนักกว่าโค้ชปาร์คเยอะนะครับแล้วดูหน้านักเตะแต่ละคนครับหน้าซีดเป็นไก่ต้มเพราะว่าแคมป์เนี่ยถูกเรียกมา50คนนะครับเพื่อคัดตัวไป4เกมนะครับไม่ใช่มา22คนนะครับอันที่จริงเนี่ยเรื่องราวนี่เนี่ยแกงุ่มงิดตั้งแต่นักเตะเวียดนามเนี่ยลงมาวอร์มร่างกายแล้วนะครับที่โด
ดูเอื่อยเฉื่อยอ้อยอิงท่าทางดูไม่ตั้งใจในงานซ้อมนะครับแกก็เลยจวกไปอย่างนั้นเลยนะครับเรียกว่าเป็นวันเทศนานักเตะเวียดนามโดยแท้จริงครับพ่อครับเพราะว่านักเตะบางคนเนี่ยเคยร่วมงานกับแกตอนยู19ด้วยนะครับที่ขึ้นมาชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดนกันหลายคนครับแหมนี่คือเรื่องราวของโค้ชใหม่ทีมชาติเวียดนามครับฟิลิปตูซีเย่แหมต้องมีช็อตฮามากกว่าโค้ชปาร์คอย่างแน่นอนแต่เรื่องราวของชนาธิปเป็นไงบ้างครับพ่อครับชนาธิปตอนนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วแกไม่ออกมาให้ข่าวเลยหรอกครับแต่มีคนบางคนพูดถึงแกครับโทเฮโยโมดะครับพ่อครับอดีตโค้ชของซัปโปโรที่อยู่ยูโกมา FC ในตอนนี้นะครับเป็นโค้ชใหญ่นะครับเห็นหน้าตานี่แกจบยูฟ่าโปรไลเซ่นนะครับแกออกมาพูดอะไรครับเพราะแมตช์ที่จะถึงนี้นะครับเพราะแมตช์เสาร์ที่จะถึงนี้ครับแกเจอกับคาชิมะอัสเลอร์นะครับทีมที่พึ่งดวลกับฟอนตาเล่มานั่นแหละครับแกเนี่ยพูดอะไรบ้างครับแกพูดนี้ครับว่าสมัยที่ผมอยู่ซัปโปโรนะครับผมเนี่ยมีเกมคอนเทนแท็กที่เฉียบขาดและรวดเร็วมากครับโดยเฉพาะตอนเจอกับคาชิมะอัสเลอร์นะครับผมรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยการพัฒนาทีมสามารถก้าวกระโดดไปได้เพราะว่าการมาของชนาธิปตงกตินนะครับรวมถึงการได้มาของมูตาชิซูซูกิอีกด้วยครับแหมรวมถึงได้วิธีการเล่นของนามิชาเปโตวิชเนี่ยทำให้ทั้งมูตาชิแล้วก็ชนาธิปนะครับมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งการรับบอลที่แม่นยำนะครับการเตรียมตัวที่ดีในระหว่างการจะเล่นเริ่มเล่นนะครับพวกเขาฝึกซ้อมกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลเยอะมากนะครับการเจอกับคาชิมะอัสเลอร์นะครับเราต้องฝึกให้ได้ถึงจุดนั้นนะครับแล้วแถมในยุคนั้นนะครับยังมีกองหน้าที่สูงใหญ่อย่างเจโวทรอยด้วยมีการพูดถึงชนาธิปครับพ่อครับว่าโอ้โหยุคที่แกอยู่ซัปโปโรนะครับแกมีคู่มือในการเล่นกับคาชิมะอัสเลอร์มากนะครับแต่ยุคนี้ที่แกมาอยู่กับยูโกมา FC แกไม่มีตัวแบบนั้นไม่มีชนาธิปให้เล่นแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นการพูดถึงว่าถ้าชนาธิปไม่ได้ลงขอยืมตัวมายูโกมา FC หน่อยเพราะว่ายูโกมา FC นะครับพ่อครับอยู่ในเขตคานากาวะเหมือนกันนะครับห่างกันแค่20กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับสนามของทั้ง2ทีมนี่นะครับเรียกว่าบางคนปั่นจักรยานไปมาได้เลยทีเดียวโอ้โหแล้วยูโกมา FC เนี่ยอันที่จริงเนี่ยเป็นทีมที่เหมาะกับชนาธิปโคตรนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอันดับแรกเลยคือเป็นทีมที่นิยมคนแก่และชนาธิปเนี่ยไปปรับตัวกับทีมที่มีคนแก่ได้ดีกว่าทีมฟอนตาเล่นะครับฟอนตาเล่เนี่ยถือว่ามีแต่พวกดาวรุ่งนะครับช่วงแรกอยู่ซัปโปโรเนี่ยก็มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับตอนก่อนยูโกมา FC ตกชั้นเนี่ยมีทั้งกิงคาซูนะครับที่53ปีแล้วก็นากามูระนะครับที่42ปีมาเวอร์ชั่นเจลีกปีนี้เนี่ยก็มีผู้สูงอายุอีกเพียบนะครับเกิน30เกือบ10คนนะครับแต่ที่มันเหมาะกว่านั้นก็คือครับทีมนี้เนี่ยไม่ได้เป็นพวกเหยียดคนตัวไม่สูงนะครับเพราะว่าเนี่ยคนสูงตั้งแต่170ลงมานะครับมีเกือบ15คนนะครับเรียกว่าเป็นทีมที่เล่นเกมในรูปแบบที่มีอาศัยผู้เล่นตัวสูงใหญ่นะครับต่างกับฟอนตาเล่ครับที่มีพวกต่ำกว่า170เนี่ยเพียงแค่ 5-6 คนเท่านั้นนะครับแหมคนสูงพอๆกับชนาธิปในยูโกมา FC เนี่ย3-4 คนเลยนะครับทั้งฮาซิกาวะที่สูง164เด็กเก่าฟอนตาเล่นะครับแล้วก็ยามาชิตะนะครับที่สูง164เหมือนกันนะครับโอ้โหเรียกว่าแผงเกมรุกเนี่ยใช้คนที่ไม่ต้องสูงเยอะนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของยูโกมา FC ในช่วงที่ทำทีมขึ้นชั้นมานะครับโอ้แต่ก็ถ้าเป็นจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับพ่อครับเพราะว่าโยโกมา FC เนี่ยมันมีตัวดีๆหลบในเยอะมากทั้งโอกาวะนะครับกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งอายุ25ปีที่จะไปลีกยุโรปนี่ไม่กี่ปีนี้แล้วนะครับรวมถึงใครล่ะครับคองเฟืองที่เพิ่งมาอยู่ครับแต่โอกาสได้ลงเนี่ยแกไม่น่าจะลงแล้วครับก็มีเพื่อนสนิทอย่างคองเฟืองอยู่ด้วยอีกรวมถึงเพื่อนเก่าของโกอุ้มทาคุยะวาดะก็อยู่ที่นี่ครับแกเนี่ยเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับ32ขวบครับรวมถึงอดีตเด็กเก่าฟอนตาเล่ที่เขาคงอยากจะออกมาเตือนชนาธิปว่าถ้าไม่ลงแบบนี้คุณย้ายออกมาเถอะทาสุยะฮาเซกาวะนะครับที่สูงเท่ากับชนาธิปเดีย164เซนติเมตรนะครับแล้วก็เล่นตำแหน่งเดียวกับชนาธิปด้วยนะครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางสนามฝั่งซ้ายนั่นแหละครับแกเนี่ยอยู่ฟอนตาเล่มา6ปีนะครับลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ปีหลังเนี่ย3เดือนหลังแกไม่ลงรวดแกเลยตัดสินใจย้ายมาโยโกมา FC นะครับในช่วงต้นปี2022นะครับแบบฟรีทรานสเฟอร์เพื่อหาตำแหน่งตัวจริงนะครับเพราะว่าแกอยู่ที่ฟอนตาเล่เนี่ยแกก็ถูกส่งลงสเปซสปาเหมือนกันแหละครับทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางสนามมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายทั้งตัวกลางสนามตัวกลางฝั่งซ้ายฝั่งขวากองหน้าตัวเป้ารวมถึงปีกทั้ง2ฝั่งครับแล้วก่อนที่แกย้ายออกมาเนี่ยอย่างที่ผมบอก3เดือนหลังแกไม่ลงเลยนะครับนี่คือผังการลงสนามของแกในช่วงปีสุดท้ายอยู่กับฟอนตาเล่นะครับดูครับเหมือนชนาธิปเดียช่วงแรกเนี่ยยังพอได้ลงบ้างครับลงต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องก็ถูกจับดองบ้างอะไรบ้างครับแต่พอมาแมตช์หลังเนี่ยพอทีมมันเข้ารูปเข้ารอยนะครับไม่ลงสนามยาวๆเลยครับเหมือนกับชนาธิปในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับก็บอกแล้วครับว่าสัญญาณเตือนของชนาธิปเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับนักเตะตำแหน่งเดียวกับชนาธิปนะครับล้มหายตายจากไปเยอะมาก
น้าโชเฮเนี่ยแกพูดสักขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าชนาทิพย์เนี่ยจะยังไงต่อกับชีวิตของแกดีนะครับเพราะว่าจะทำอะไรก็ต้องรีบทำเลยครับนักเตะฟอนตาเล่หลายคนก็ถูกดองแบบแกเนี่ยครับก่อนที่จะย้ายออกมาแต่ชนาทิพย์ยังทนอีกปีนึงแต่เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยครับมีโอกาสย้ายออกมาได้ครับนี่แหละครับพ่อครับคือความลับจากความลับฟุตบอลไทยในวันนี้นะครับอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับไข่ยังมาอูบ1ฟองเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ